สวัสดีครับผมปรามุขอมรรัตน์สุวรรณกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวสินค้าคือฟิกเกอร์ของเล่นนั่นเองเห็นข้างหน้าฉากที่เซตไว้นี่คนรู้อยู่แล้วนะครับนั่นคือตระกูลของ Monster Hunter นะครับผมซึ่งผมได้เก็บทีละตัวเฮียมาอย่างยาวนานและคราวนี้ปั๊บเนี่ยเอาได้สักทีในส่งของเป็นบ็อกเซตที่ยังไม่มีการแกะเลยคือเรียกว่าอันบ็อกซิ่งกันเห็นๆนะครับเนี่ยพอเพิ่งส่งเนี่ยส่งมาเป็นก่อนอย่างนี้เลยนะฮะส่งแกร็บมาเลยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าสินค้าเป็นยังไงที่ผมแกะกันเห็นๆนะครับก็คือเซตนี้นะครับนี่เดี๋ยวนะท่านต้องแถมนะครับเซตอึ้งเกี่ยวหอมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวใครสนใจตรงนี้ก็สามารถไปหากันได้จ้ะอันนี้คือส่วนใหญ่อะไอ้พวกตระกูลมอนสเตอร์ที่มันบิวตี้ของแคปคอมเนี่ยมันจะเป็นแบบแย่ๆตัวแล้วไอ้แบบพวกเซตก็ไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็เลยครั้งแรกที่เปิดเต็งกันเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตแกะฟอยล์แป๊บนึงเหงื่อกูจะออกตลอดเวลาเพราะว่าปิดพัดลมนะครับไม่งั้นเสียงพัดลมมันจะเข้าไปในกล้องนะครับนะก็ถือว่าดูกันไปนะโอ้โหเขาห่อมาอย่างดีนะครับนะเอาละอันนี้นะฮะชุดนี้building capcom นะครับผมเป็น figure building plus นะครับเวอร์ชั่นไอกะนะครับหรือไอไข่ก็ได้นะครับตัวนี้นั่นเองดูกล่องกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ในส่วนของข้างหน้าตรงนี้ให้ดูก่อนหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นี่นะครับผมนี่นะฮะสภาพกริปนะฮะยังไม่มีการแกะยังไม่มีการเปิดเลยนะครับผมนะตัวนี้รู้สึกจะชุดเป็น Capcom Figure Building Plus ไอกะหรือไอคิกสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับเนี่ยคือจะมีวอลลุ่มอยู่ตรงนี้อันนี้นะฮะตรงนี้ซึ่งปกติจะเป็น11 12 13 14หรือว่าที่15ที่เราจะมาถึงอันนี้คือเป็นตัวเก่าแล้วนะครับก็ค่อนข้างหายากนะฮะจะมีทั้งหมด6ชิ้นเท่าที่รู้มามันจะมีตัวพิเศษอีก1ตัวเป็นซีเครตซึ่งน่าจะเป็นเดวิโจด้วยคราวนี้เดี๋ยวมาเปิดกันครับมาดูกันเห็นๆแล้วนะอ่ะโอเพ่นตรงนี้ใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับปึ๊ดเจาะอย่างงี้เลยทำไมวะเดี๋ยวขออนุญาตนะไอ้เหี้ยมั่วๆทั่วๆเดี๋ยวปึ๊ดโอเคเปิดโอ้โหนะเปิดกันเห็นๆไม่เคยเปิดเหมือนกันนะครับเหงื่อออกนิดนึงขอโทษทุกท่านนะครับเพราะว่าตื่นเต้นพอสมควรนะนี่กูเปิดได้ระยำมากเลยเอาโอ้โหแม่งกล่องกูไปหมดแล้วโอเคนะเดี๋ยวนะไม่เอาไม่โอเคเอาละได้แล้วครับผมพาม6ตัวฟิวฟิวอย่างนี้เลยนะครับนี่กึ้งนะมาดูกันทีละตัวนะครับตัวแรกอันนี้ก็คืออะไรวะยังไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันจะไม่ซ้ำกันสักตัวนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้บอกนะครับแต่เขาการันตีว่าไม่ซ้ำนะฮะก็คือได้ครบทั้งเซตอะไรอย่างนี้นะซึ่งในกล่องเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันทีละตัวเลยนะครับนะฮะเอาละอ่ะเดี๋ยวมาล่องกันทีละตัวนะครับตัวแรกครับผมกล่องแรกนะครับไม่รู้เหมือนกันมีอะไรนะนี่แกะกันสดๆกันนะนี่ยังไม่มีรอยซีลนะครับขอญาตเปิดเดี๋ยวให้ดูสภาพกล่องดีกว่าเป็นอย่างนี้สภาพกล่องอย่างนี้นี่เลยกริบๆนะครับมาจึ๊กนะฮะของหายากเราไม่สนครับผมเราแกะแล้วก็มาเล่นกันนะครับฟิกเกอร์มันต้องเล่นนะโอ้นี่มันบังคับฉีกนะครับมันไม่สามารถเก็บแบบแกะแบบเก็บกล่องไม่ได้มันบังคับฉีกแล้วนะฮะอย่างนี้เลยนะก็อะไรบังคับฉีกกูก็ฉีกอยู่แล้วล่ะตัวแรกครับจางโอ้ตัวแรกได้ตัวท็อปเลยนะได้เดวิลโจนะครับผมนะฮะเดวิลโจเลยอย่างนี้นะครับนะและนี่สุดจะเป็นส่วนขาเขานะครับแล้วก็ฐานนะฮะมาได้แล้วก็แกะโชว์กันเดี๋ยวนี้เลยนะครับมาเซตนี้มีอะไรบ้างนะเอาละอันนี้คือฐานเขาฐานของฐานสแตนดาร์ดเขาเป็นตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็ตัวดิวิโจในถุงนะฮะจะแบ่งเป็น3ส่วนนะมั้งรู้สึกนะเดี๋ยวนะไอตัวพลาสติกเขาทำดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะฮะอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนครึ่งอันนี้ด้านแบ่งเป็นคอสองคอเตอร์นะคือครึ่งล่างกับครึ่งบนนะอ่ะโอเคได้ละนะฮะทิ้งขว้างกันไปนะครับต่อง่ายให้ตัวมันใหญ่โหใหญ่จริงๆอ่ะโหใหญ่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 งานละเอียดโหแน่นอึกเลยของใหม่ดีเนี่ยเนาะนี่นะฮะอ่ะดูครับดูความละเอียดครับดูความละเอียดครับกริปครับบอกเลยฮะสวยฮะละเอียดดังงามปากว่ะนะฮะสวยงามครับดูเนี่ยแม้กระทั่งตัวเกล็ดกับต้นเฉดสีเนี่ยเขาไล่เฉดสีกันน่ะวัสดุคนละส่วนกันนะครับคือทำให้มันสวยกันได้นะฮะนะแล้วก็จะต่อกันอย่างนี้นะฮะส่วนขาเขามันจะเป็นท่าเดวิดโจไล่ตะคุบนะงานละเอียดครับงานละเอียดบอกเลยฮะสวยครับนี่อย่างนี้เลยครับนี่โอ้โหอลังการบอกเลยฮะอลังการครับสวยนะฮะนี่ตัวที่หนึ่งนะครับเอาละ
ต่อไปกล่องที่2ฮะนี้เลยนะครับฉีกกันเห็นๆนะฮะทางไอ้ตัวนี้ได้แล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่คือเป็นพี่ลิงถือไม้ฮะอันนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเหวี่ยงไม้ได้ด้วยนะครับรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อเข้าใจแล้วไอ้อันเนี้ยจะเป็นทั้ง6กล่องเนี้ยต้องรวมกันจะได้เดวิดโจสีทองเพราะว่าไอ้อันเนี้ยเปิดมาแถมอันนี้1อันใช่ป่ะอันนี้ก็แถมอันนี้อีก1อันอย่างงี้ปั๊บเดี๋ยวจะรวมกันจะเป็นเดวิดโจทองเดี๋ยวต่อให้ดูนะครับแต่ตัวนี้คือลิงถือไม้เดี๋ยวนะตัวเดียวกันป่ะวะเดี๋ยวสักครู่นะครับหน้าตัวเดียวกันพร้อมคนตัวกันไอ้ตัวเนี้ยมันคนละแอคชั่นกันนะอันนี้คือยืนยันแต่ตรงนี้คือยืนเคลื่องไอ้เหี้ยว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับก็คือจะมีฐานไม้อย่างนี้ก็คือมีไม้เอาไว้ถือแล้วเคลื่องไอ้อันนี้ผมจะไม่แกะนะครับเพราะว่ามันแทบจะเหมือนกันเลยอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ถือไว้อันนี้ผมไม่แกะนะเก็บไว้เพราะว่าตัวซ้ำกันนะครับผมขอยัดเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะเอาละอันนี้เก็บไปก่อนนะครับคนละรุ่นกันแต่ว่าตัวซ้ำกันไม่อยากมาวางคู่นะกล่องที่3นะฮะปึ๊บอันนี้ฉีกกันแม่งไม่สนองกล่องสักนิดนะฮะเอาละคราวนี้ไอ้กล่องนี้ได้ตัวเดวิดโจทองนะครับชิ้นที่3แล้วนะฮะอันนี้จะได้เป็นตัวอะไรนะตัวอะไรวะไม่คุ้นหน้าเว้ยน่าจะเป็นลาเทียนเงินนะครับตัวนี้นะฮะอย่างนี้เลยนะครับอ่ะแกะต่อครับไม่ต้องพูดกันเยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะรีวิวทั้งทีนะจัดเต็มครับผมขอมาจัดให้ฮะผมไม่มีปัญหาเลยนะครับยินดีครับนะอ่ะเดี๋ยวนะสักครู่นะครับแต่ต้องให้เวลาผมนิดนึงหน้าอากาศมันร้อนนะครับนะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะเนี่ยควรจะมีมีดหรือมีกรรไกรเลยสักหน่อยนึงติดไว้หน่อยนะเพราะว่างานมันละเอียดจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราแกะพุ่งแกะพลาดมาของมันเขาเสียหายอีกซวยเลยคราวนี้นะฮะเอาละอันนี้นะฮะอันนี้คือไม้ค้ำยันไม้ค้ำยันสินค้านะครับอันนี้คือปีเขาแล้วก็ตัวนะฮะสินค้าของไอ้ตัวเนี้ยมันดีอย่างนึงตรงไหนรู้มั้ยมันไม่มีจิ๊บๆจ้อยๆอ่ะมันเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอ่ะคือต่อมาเป็นชิ้นใหญ่ๆมันเสร็จในตัวไงมันดีตรงเนี้ยแหละนะถ้าเกิดเข้าใจถูกน่าจะเป็นอย่างนี้ผมน่าจะเข้าใจถูกนะแกะปั๊บต่อปุ๊บว่างั้นอ่ะเอาละตอนนี้ปั๊บให้ดูก่อนครับเป็นท่ากำลังโฉบนะฮะสวยงามครับแม้กระทั่งเฉดของเท้าอ่ะยังสวยเลยคือเขาไม่ทำมาเล่นๆอ่ะแล้วก็มีกำลังทำท่าจะพ่นไฟด้วยไอ้ตัวเอฟเฟกต์ไฟเขาก็มีให้แล้วก็การพ่นสีคือมันสะท้อนแสงตามสเต็ปของมันนะอันนี้คือตัวจุดที่ต้องต่อนะฮะก็จะต่ออย่างนี้อย่างนี้นะครับจะได้ตั้งได้ตามสเต็ปเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะมาสวยงามครับอันนี้ตัวที่3นะครับตัวที่4ครับจะครบ6ตัวไหมเนี่ยวันนี้ไอ้เหี้ยกูละเอียดละออในการรีวิวเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวหลังอันนี้ตัวหน้าสีทองนะครับเอาละนี่เลยอันนี้แบล็คอันนี้โกลครับผมตัวเดียวกันนะครับแต่อันนี้คือเป็นสีธรรมชาตินะคล้ายๆแบล็คกับไอ้นั่นแหละนะไอ้เหี้ยปีกมันมีอันเดียวอ๋อไอ้ตัวนี้ปีกตัวนี้ต่อมาอยู่แล้วแต่ตัวนี้ปีกอันเดียวอันนี้ท่าบินอันนี้ท่าเดินครับไอ้เหี้ยเฟี้ยวเงาะเดี๋ยวนะให้ดูงานละเอียดไอ้สัตว์มีท่าบินท่าเดินด้วยแฟนมอนทันนี่มึงเก็บกันขี้แตกก็บอกเลยไอ้สัตว์แม่งเล่นกันอย่างนี้นะไล่กันทีละท่าแต่ก็ดีเหมือนกันนะมึงหลายอีกระยะบทดีนะเอาละนะเลทาร์ลอสเนี่ยละวะดูแลไอ้เหี้ยนี่ไงเห็นจำลายปีกมันได้ถ้าผิดขอโทษนะครับขออภัยด้วยนะฮะอันนี้พิเศษหน่อยนะมีรูให้ด้วยนะฮะเอาละอ่ะเรียบร้อยครับดูครับงานละเอียดฮะงานละเอียดครับดูหลังปีกดิฮะเห็นไหมแล้วก็จะมีรูตรงนี้ให้ต่ออย่างนี้นะฮะจึ๊บโอเคถ้าเดินครับสวยงามฮะนะครับแล้วก็กล่องรองสุดท้ายฮะกล่องรองสุดท้ายครับเปิดมาแจ้งจะวางจะมีในส่วนของเดวิดโจขาขวาให้นะฮะสีทองแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้จำชื่อไม่ได้ฮะหน้าไม่คุ้นเลยแต่แม่งยังสวยอ่ะผมจำไม่ได้ขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าหลังๆนี่เล่นแต่ Monster Hunter World นะเหี้ยตัวอื่นแม่งจำไม่ได้เลยเห็นนะเอาละนี่ให้เห็นตัวก่อนนี่คือขาทั้งสองข้างจึ๊ดอย่างนี้นะฮะให้ดูแล้วก็ฐานวางแกะไม่มีเกรงใจอยู่แล้วเหี้ยตัดเต็ม
ว่ากันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อขาก่อนครับขาหน้าขาหลังน่าจะใช่นี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขอเช็คก่อนผมต่อถูกหรือเปล่านะฮะน่าจะถูกแล้วครับน่าจะเป็นอุ้งมือคล้ายๆคิงคองนะทำไมวะเดี๋ยวเช็คก่อนอ่ะเรียบร้อยครับอย่างนี้แม่อยากให้ดูรายละเอียดจังเลยเนี่ยดูดิเห็นไหมฮะรายละเอียดไหมไอ้ที่เจ็บสุดคือข้างหลังอ่ะตรงเงาข้างหลังเขาเนี่ยอย่างสวยฮะอย่างสวยแล้วครับไล่เฉดสีเหมือนเดิมตรงปากก็เก็บรายละเอียดครับต่อกระถางอย่างนี้อ่ะคราวนี้มาถึงกล่องสุดท้ายแล้วครับไอ้เหี้ยขออนุญาตถอดแว่นเลยไอ้เหี้ยเหงื่อออกร้อนชิบหายขออภัยนะกล่องสุดท้ายครับนะฮะกล่องที่6นะครับตึ้งๆตึ้งตามอ๋อไอ้เหี้ยพี่เคี่ยวเงินของเรานี่เองนะครับผมนะตัวสุดท้ายแล้วครับนะและแถมฐานให้ด้วยนะอันสุดท้ายเป็นฐานเอาไว้ใส่ดิวิโจที่เป็นสีทองอันนี้ไอเดียดีนะครับเพราะเป็นแค่จะมีฐานได้ยังไงถูกไหมคือ6กล่องเนี่ยมันจะแถม1กล่องโดยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะแถม1กล่องเพื่อเอาไปต่อตัวนี้พอดีอ่ะนะเอาละแกะกันนะครับรีวิวครบเซตมันจะนานนิดนึงนะขอให้ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอันนี้มีแค่นี้นะครับอ่ะเก็บต่อให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวยแฮะเคี้ยวแม่งโคตรเท่ดูฮะอย่างเฟี้ยวครับสวยงามฮะขนาดท้องยังเก็บขนหน้าอกเลยถ้าท่านที่เราต่อฐานแล้วปั๊บเราจะไม่เห็นท้องมันนะอันนี้เขาเก็บรายละเอียดกันแบบทุกตัวน่ะปิ๊งอ่ะบอกเลยว่าปิ๊งอ่ะเนี่ยแม่งสวยว่ะชอบนะจะบอกว่าอวยก็ได้นะรีวิวเนี้ยบอกว่าอวยเลยอ่ะคือไอ้งานมินิเจอร์ครับไอ้งานที่มันเล็กๆแล้วเขาแล้วเขาเพ้นมาให้ขนาดเนี้ยแล้วก็น้องๆก็ต้องเพ้นเองอ่ะมันสวยนะครับแล้วก็เก็บกริปเลยนะเนี่ยสวยฮะและตัวสุดท้ายคือไฮไลท์ซึ่งมากับฐานตัวนี้ด้วยนะครับคือเดวิโจสีทองนะฮะเอาละอันนี้นะฮะอันเนี้ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไว้ให้ด้วยว่าอันนี้ของแถมนะฮะเอาละผมก็แกะเลยนะฮะสวยๆกันไปตัวอย่างเงี้ยไอตัวพิเศษจะส่วนใหญ่เขาไม่แกะกันนะเขาจะเก็บเอาไว้ขายเก็งราคากันคือแบบแพงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดท่านจะซื้อของมือสองปั๊บท่านจะได้แต่พวกเนี้ยไอตัวพิเศษจะไม่ค่อยได้กันเพราะว่าส่วนใหญ่จะเก็บเอาไว้เก่งๆเพราะมันจะต้องแบบ6กล่องเพราะบางทีถ้าเราซื้อจากญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยเราซื้อเป็นกล่องสะสมก็ได้แต่ท่านก็จะได้แค่ชิ้นนึงอย่างเงี้ยนะว่ากันไปฉะนั้นปั๊บเวลาซื้อของพวกเนี้ยให้ซื้อเป็นกล่องไปเลยกล่องใหญ่ๆเหมามาเลยจะคุ้มกว่าลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือผมจะมาแกะอันเนี้ยให้ดูเพราะว่างานมันเริ่มหายากแล้วไอ้ตัวอื่นนี่คือไม่ได้แกะนะผมว่ายังหาพอได้แต่เซ็ตเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยมือ2ก็ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะพูดตรงๆกันนะเอาละเรียบร้อยมาต่อกันเลยครับนะฮะเดี๋ยวไปโจสีทองนะฮะตัวหน้าต่อขาก่อนเปล่าวะนะขออนุญาตศึกษาการต่อนิดนึงโคตรตื่นเต้นเหมือนกันนี่อ่ะของมันสวยเนาะว่าปิ๊งเลยฮะสีทองครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปโจสีทองทั้งตัวครับอย่างนี้เลยใหญ่ๆไปฮะใหญ่ๆเลยครับนะฮะอ่ะต่อครับเรียบร้อยครับกับการรีวิว building capcom นะฮะอันนี้เป็นกล่องพิเศษนะครับเดี๋ยวไปโจทองนะฮะอ่ะครบครับผมอันนี้ไม่แกะนะไม่แกะนะเพราะว่ามันซ้ำกับอีกตัวนี้ที่ผมมีแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่สะสมก็อยู่ก็อยากจะรู้ว่าสินค้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูใกล้ๆชัดๆอีกสักทีนึงไล่กันดูครับกริปครับกริปสวยฮะกริปรายละเอียดนี่โหคมชัดเห็นยันท้องอ่ะนะฮะจะเลื่อนให้ดูก่อนข้างหลังตัวนี้สวยมากเลยบอกเลยมันกระดูกจริงๆอ่ะยังพี่ตัวนี้ก็สวยตรงท้องก็มีรายละเอียดท่ากำลังก้าวเดินเหมือนกำลังหนีอะไรเงี้ยเหมือนโดนแฟลชการ์ดยิงแล้วหนีแล้วก็ตัวสีทอง
นี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวผมไม่ได้แกะเดี๋ยวจะให้ดูได้แล้วก็มีพ็อปเป็นไม้กำลังฟ้านะครับก็จบการรีวิวกล่องแคปคอมตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจออีกผมจะมาแกะอีกนะครับถ้าชอบอดใจก็กดไลค์กด follow กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ